นะมื่มพรุ่งนี้จะไปเล่นบ้านไหนก็ให้เมนาบ้านบ้านนัดนี่สิ้นเลือกปินเพลงโคราชก็เป็นหนอแนวของคนบ้านนอกยังใช้ศัพท์ภาษาของชาวโคราชจะไปพูดดัดนะก็ไม่คือดอกเป็นแนวเพชรถึงจมดินใครได้คุยมาดูก็ยังงามคือสาวมาคอยรำให้ได้จ้ะวันนี้สาวสาวใส่กระโปรงมาด้วยไหมล่ะนี่ทำให้ไหล่ผมมาเดี๋ยวรู้ว่ามีงานนี่เฟชั่นญี่ปุ่นก็มาว่าช่วยเชียร์นางนี่ให้ดังสักทีดวงเนื้อนี่ในโลกดวงนายาดนาวันนี้บันเทิงเนื้อชุ่มชื่นหัวใจเอ่ยของเรานี่เห็นสาวๆออกมารื่นเริงตอนหมอเพลงยังมาไม่ถึงมีชาวบ้านถามชาวบ้านไทยเหมือนต้นว่าคู่กะเวโอนี่เป็นลูกสาวแม่นกกะเว่าเหมือนต้นว่าคู่กะเวลูกสาวแม่นกกะเว่าป้าฉันเมาไฟหือเมาเหล่าเนาะเชิงวูบวาบกระวนกระวายวูบวาบกระวนกระวายเนี่ยไฟก็ส่องอยู่ไกลไกลมีเชื่อว่าเอ้ยกะว่างนะแลกาอาวินนะตลอดทั้งพี่เอ้ยทั้งน้องนี่เขาก็มองอยากรู้สาชื่อเล่นนะชื่อน้องการชื่อจริงนั่นชื่อเทพหลักขนาพี่น้องมาดูคงรู้สาบเขาสร้างรูปปั้นเอาไว้ดังเปรตทะเมนดังเป็ดนะต้องดังปาบนี่เป็นลูกสาวพ่อกำปั่นไม่นานต้องดังเปลี่ยงไม่ละดังเป็นหมอเพลงผู้ชายมาเล่นวันนี้ฉันว่าเพ่ผู้หญิงแน่นอนมีหมอเพลงผู้หญิงมาเพิ่มอีกแหละคนโอ้มีหมอเพลงผู้หญิงแม่อายุเท่าไรแล้วแม่77โอ้77ยังสนุกสนานชุ่มชื่นหัวใจ
มานมนาด้วยแรงสงสารที่กำปั้นได้รับมาความกรุณานั้นหาได้เทียบเปรียบปานยังฟังอยู่ในหัวหัวใจของฉันแม้มีสักวันพระคุณท่านต้องทดแทนยิ่งใหญ่นักหนาที่บรรดาแฟนๆโอบอุ้มสองแขนอย่างเหนียวแน่นไม่เคลื่อนคลอนโอ้น้ำเอ่ยนอนน้ำใจที่หลั่งไหลมอบภายในครั้งก่อนผมกำปั้นคนบ้านท่านกราบมิตรรักแฟนๆเดินดงดอนตื่นเด็กๆผมยังนึกถึงหน้าท่านโอปุ่มผมมาเมื่อคราก่อนแต่เบกขึ้นหินหรือยังรักโยมเอาบาเบกรักไม่หักกรอนจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา15ปีไม่มีกรอนด้วยไมตรีที่ท่านให้เจอแต่สิ่งจริงใจไม่คลายคลอนเลงโคราชน้อยวาสนารูปไม่สวยโสภาสถาพรขออีกครั้งนะแม่คนดีขอความปราณีเหมือนครั้งก่อนผมกำปั้นคิดถึงนักถึงเยื่อใยแห่งรักไม่จากจรตัดโยกยังเหลือเยื่อใยโบราณว่าตัดไม้ยังเหลือท่อนคนเคยรักตัดไม่หักแน่นอนเพราะไม่มีรักซนละหลอกหลอนใครใครเสพสารในงานศิลป์ศิลปินทองถิ่นแผ่นดินไทยเมืองยาโมในโคราชรักษาเพลงโคราชไว้ให้ได้กำปั้นคนบ้านแทนมาคุกเข่ายกเขนขึ้นกราบไหว้จะลุกขึ้นและยืนหยัดรับชัยชาวโคราชอีกต่อไปเหลืออะไรอีกตั้งหลายอย่างที่จะต้องสะสางทำให้ได้ซึ่งคิดถึงนักคิดถึงวันแห่งรักอันยิ่งใหญ่กำปั้นขอฝากรักจากใจหวังว่าคงจะได้ชาวนางิ้วคงแม่เหลือสองสาวสาวหน่อยก็ขอสวัสดีคุณอี้คุณโต๊ะแล้วก็อี้โอ้แต่คุณอี้อี้เอาผู้ใหญ่เป็นไงผู้ใหญ่ในบ้านรับยังเล่นหน้าบ้านผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ไปบอกราษฎรเองมาฟังเพลงโคราชกันไป
เอาฟังเสียงจากนางสาวทวีโชคชัยโอ้โอ้เอ๋เอมาไหนและเนอมาเจ้าทวีก็ไม่ใช่สาวดอกนาญาติหน้าพ่อแม่เอ้ยพรหมจรรย์ฉันดีใจนักหนาที่ได้มาแสดงในงานวันนี้กุศลอย่าราศีวันนี้ทวียังได้มาเจอทั้งพี่น้องที่มานั่งมาคอยฟังเพลงนางอย่าด่วนดูนะรูปร่างให้ฟังแต่เนื้อเพลงเนื้อเนื้อเพลงเนื้อเนื้อจะบอกญาติพี่น้องฉันก็เป็นเพลงโนเพลงแนวทวีโชคชัยดีใจแท้ๆไม่มีทางติทางถิ่นอยู่บนถนนศิลปินก็เพลิดเพลินเดินทางถูกหัวใจใหญ่หัวใจเล็กขอเป็นนางเอกประจำใจลูกถึงเพลงไม่ลือแต่เจ้าภาพต้นรับก็ภูมิใจแล้วโอ้ยเวทนาไม่ใหญ่เอ้ยแค่คนละ40ครบรางวัลไม่ใหญ่มาแล้วไม่ใหญ่มาครบรางวัลเองใหม่เขาทำบุญก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็มาทำทานต่อว่าหามักละเนหาผลนะที่นี่กำปั่นจะกล่าวถึงคนไปหาเพลงวันนี้กระผมกำปั่นได้มาบรรเลงมันยังนกจับพักนี่ก็ยังหาผมมาวันนี้จีบอกน้องเจ้าน้องเผาน้องจีชื่อเล่นพันนี่ชื่อจริงน้องจุ้มจริงน้องจุ้มหาเพลงนี่นี่ว่าไปก่อนเถอะชื่อเล่นน้องจุ้มเนี่ยมาเล่นกับน้องจริงนะไม่ให้น้องเผาหน้าและน้องจีมาเจอพี่น้องบ้านนางิ้วแม่ใหญ่เอ้ยกำปั่นก็หิวหน่วยนางัวผมขาวเพราะคือจะไม่มีผัวนอนหนาสวยนางามาวันนี้มาหลายเดินรำยานาคตนางงงาไม่ผ่านไหวผ่านนบกำปั่นมาพบมามาพาน้องคงจะได้รางวัลสักพันหนึ่งจะคุณพันนี่เชิงรำคือตัวเดียวเวลาจะจบนี่เขาเรียกว่าลักษณะการรำเพลงโอ้ยังงั้นละวันนี้ก็วันละอังคารละดอกเนื้อชัยสีก็นับว่าเป็นวันดีดอกนากำปั่นนาวันหนึ่งเขามาเถิดมาทูลอยากให้บุญเขามาถึงจะได้อยู่สนุกสุขีทั้งวันนี้และวันหน้า
ป็นไข้มาหาหมอหาข้อหามูลพอถึงวันทำบุญเพลงก็มองหามามองหามาแขกเรือก็มากมายใจก็มองหาชุ่มหามาละเหมือนโรงสีเขาสานสวยวันนี้พี่น้องก็มาช่วยกันสร้างเสงเรายังมานั่งฟังเพลงมาสุบติบด้วยคำสรรเสริญเองมาเลยละในงานบุญก็เป็นพระคุณนะเอาหลายเกินจะเล่นให้สมเกียรตินี่ฉันก็แก่จะเล่นอย่างไรกันยังไงว่าจะเล่นให้สมเกียรติว่าฉันนี่ก็แก่ดอกนาทวีนานี่เองจะเล่นยังไงกันนะคือว่าคนพันนี้หาพี่กับน้องเสียเงินทองมาเล่นประชันวันนี้มาเจอกันก็แก่ไม่ง่ายกล้ำง่ายกลืนนะขับรถเก่งนี่ก็ยังง่ายเกียร์แต่เพลงมีก็หามาให้ราคา 50,000 ถ้าปีไหนดวงขึ้นจะหาเมียสักหาเมียเมียหาเมียเนื้อจะเล่าข่าวโมเนื้อไม่มองหาเมินเล่หาเมียจะดีเชื่อดีจานปันเชื่อฟันนายังดีจิ๋วมาปะนาบ้านป่านางิวในวันนี้ฉันดีใจไม่ดีเค็ดดีหลาบเจ้าภาพต้นรับมาดีหลายวันนี้เขาเลี้ยงเขาหลอกลวงอย่างดีเลยเขาหลอกลวงกับข้าวต้มนี่แล้วต้มก็หลอกลวงก่อนเดียวกันแต่กินข้าวต้มเจ้าภาพอร่อยว้ายนั่งกินจนเลียมือเขาไม่เอาช้อนใหม่สักทีเลยนั่งเลียมือโอ้วันนี้เจ้าภาพเลี้ยงข้าวต้มหลอกลวงและเนื้ออร่อยดอกนากำปั่นเลยดีเลยมาเล่นบ้านนางิ้วเสียงว่ากำปั่นหิวจนตาลายติวนี่กำปั่นเอ๋ยแต่ไม่ว่าดีเหตุก็งามเอ๋ยดีลางมาว่าตามโลกตามธรรมยะให้กรรมมาตามทันจะขอนิดเดียวเรื่องเกี่ยวกับงานจะลองถามไปตามทางถามไปตามทางบอกนางไปตามถามชนประทานปิดน้ำยังตามท่อแขกบ้านไกลบ้านไกลก็ตั้งใจมาเจือมาจุนบ้านนางอยู่ทำบุญเกิดศรัทธาเลยมาจริงทวีก็นั่งพี่ไรนึกปะน้ำลึกไหลนิ่งอยากรู้สำคัญงานวันนี้เป็นบุญอะไรอยากรู้นี่สำคัญนะว่าในงานนี้ดอกนาทวีนานี่เป็นงานอะไรนอไม่รูปลูกรูปหลานคุณพันนี่ไปหาไอ้หมอปั่นคนรูปหล่ออยากรู้อะไรแม่ตาดำทวีก็ถามเป็นไรนางมันมีคาถาอัดทองงานฉลองอัดทิฏฐเมนถามฉันไม่ดีจีเปิดทองอัดทังทองอัดทังงานฉลองอัดทิเนื้อไม่มองอัดพายาและอัดนาทอแม่ไม้นายหมายเจ้าหมายเผาหมายจีงานฉลองอัดทิจักว่าจริงหรือไม่จริงไม่ร้ายเนี่ยร้ายนำฟังเนื้ออีนามา
ที่ไหลนิ่งเขาว่าสนเชนามเคมีน้ำนักสักทีเมื่อไรนอในเมืองยาโมก็หมอเพลงมีมาเล่นบ้านนางอยู่วันนี้มาเล่นงานฉลองอาทิตย์ดอกนากำปั่นแล้วใครคนไปหาเพลงมาเขาไปกันสักกี่คนพนามุนคนไปหาตนไปหาเพลงมาไปเจอหัวหน้าหมอเพลงใหม่ขณะชุ่มขณะเย็นใครไปเห็นก็หนายุทธหมอเพลงว่าถูกจุดคนไปหาก็หนาใหญ่หาก็หนาใหญ่ปลาว่ายนายอนกจับตุนสมอยืนหนาเย้ยจะเป็นอะไรในใจต่างกลัวเขาตั้งใจตีกลัวหมอเพลงจะเล่นไม่ดีไปนั่งตรงไหนก็ใจเต้นหมอเพลงงามหมอเพลงหล่อคณะหมอเพลงเล่นถ้าหมอเพลงเลวคนไปหาจะเมียกลามาล่อเดินข้างโรงเพลงเลดอกเนื้อนี่ไม่กล้ามาล่อดอกนาทวีนานี่ว่าข้างโรงเพลงเลยแต่งานนี้ขอติดต่อกันทางฟีติดต่อกันทางไลน์มันสมัยใหม่แล้วทวีเอ้ยวันนี้จะเล่าเมตาลอยนี่เขาก็ได้หมอเพลงลายาไม่ไปร้องไปโหคือน้องพันนี่นี่แหละขอโทษไปหาไม่ไปร้องไปโหคือเขาโทรไปหาขอบคุณในกรุณาเงินก็ห่อเอาไปให้ห่อเอาไปให้เนอจะเล่าเกมหอมเนอไม่มองจะไปเหเล่ไปยาวหวนเนอไม่ให้งูให้เงี้ยวจะให้เขียวเล่ให้งาถึงยังไงก็ให้ลุงปานาคนนี้แหละมาเล่นนางิ้วจะให้เงินนะถ้าคนไหนอยากได้กำปั่นมาให้โทรไปหาแต่เนิ่นๆเพราะเดือนหน้าจะไปประเทศนอกไปแสดงหนังแล้วนานวลนวลจะไปถ่ายหนังเรื่องฟาด6ฟาด6ฟาด6ฟาด8แล้วเอาไหนที่ไปถ่ายวิดีโอล่ะยังบอกให้โทรไปหาแต่เนิ่นๆถ้าถึงปีหน้าจะไปเมืองนอกและเนิ่นได้หน้าดอกนากำปั่นนาเอ้ยนวลนวลเนอแม่หนูพันนี่คนโทรไปหาทางเฟซทางไลน์ก็เข้าใจอยู่พอสมควรแต่ไม่ว่าอุดก็งามเลยหนูหนูที่นี่เจ้าภาพนั้นเหล่าตัวเขาชื่ออะไรถ้าคิดออกลองบอกไปบอกให้แจ้งเนื้อแสงอรุณเนื้อแจ้งเนื้อแสงอรุณเหมือนอย่างหมูเคยคุณละระอารามาจัดงานอาทิวันนี้ก็นับว่าดีสมเกียรติดีทุกนิ้วทุกกระเบียดสมงามสมโกที่นี่หัวเรือใหญ่นั้นเราเป็นใครจะบอกได้ไหมกำปั่นพี่ชายก็ไม่ใช่เอ้ยคนโง่ถ้าบอกได้ฉันบะเจียให้เต่างับไปถูทำเลขดูจักสองงวดดอกเดพอคนงามเออเสียงบ่เจียให้เต่างับมา
แต่ถูทำเลขนี่สักงวดดอกนาน้องนาวันนี้ว่าคนงามงามแต่งานนี่เขาถือความสมัครขี่เขาสำรวมรวมกันนะดอกเดแม่ดวงตาดำแม่คดคดงองงองแม่ทำร้องร้องงี้งี้แม่มือมีแม่มามือมาเค้นแม่มาเค้นมาขับไม่มีใครเป็นเจ้าภาพขอถือความสมัครขี่ความสมัครขี่มากเอ้ยเคยเคียวว่ายังมาคำมากำปั่นนี่อยากดูเกินดูเดินดูก้าวเต่าเอ้ยโนเต่าลองตะเกิดดูก่อนนะนานๆมาเล่นนางิ้วกะนอมแม่คิวสีงอนงอนนั่นเขาถูหลายงวดนี่เต่างับหลังมันยังเงื้องสองงวดหนึ่งดอกโอ้ยังงั้นตกลงว่าเขาร่วมแรงร่วมใจลูกแม่เกิดทุกคนนี่เป็นเจ้าภาพมาทำบุญก็นับว่าคุณหลายครั้งเลยที่นี่ฉันอยากรู้ว่าลูกของแม่เกิดนั้นดอกนากำปั่นนาจะมีเท่าไรคนนะลูกแม่เกิดเป็นลูกหนุ่มหรือลูกสาวเอาให้แก่เรามาแต่ขนต้นถือว่างานวันนี้เป็นงานฉลองมันไม่ใช่ของไรค่ะว่าคนอยากได้เมียเด็กจะให้สเปกเมียดีจะเก็บตะเนาเหล่ามาทีผัวดาเมียดาดาเมียดาคนยังผีกว่ามีปัญญาหาเมียเด้ออยากรู้ว่าลูกคุณแม่เกิดนี่เป็นลูกหนุ่มหรือลูกสาวเอาให้แกเล่าเรื่องลูกสาวแกก็คนมีปัญญาเอาบอกให้ทราบเนื้อพ่อหนุ่มลูกสองฉันอยากรู้คนนี้อยากรู้คนพี่และก็อยากรู้คนน้องถ้าหาคนไหนเมียตายเมียหนีก็ติดต่อให้อีนางคนนั่งจักคนเนแต่พอลูกหลานเกิดมาก็ถือว่าเป็นลูกพ่อเมิดหลังจากที่แม่เกิดก็ได้เป็นคู่หมันกับสังพ่อเมืองวันที่เขาร่วมสมรสนี่พากันร่าเอ้ยกันเริงหลังจากแต่งงานก็พ่อเมืองก็พ่อชุ่มพ่อมันนะแม่เนื้ออุ่นบนปลูกแกมีลูกสี่คนจ้าจ้าสี่คนแม่เนื้ออุ่นบนปลูกแกมีลูกสี่คนแกไปออกรถยนต์ก็แม็กโครอีกสี่คันแม็กโครสี่คันเนื้อจะเล่าตาคมนะไม่มองแม่สี่ขีดนะเลสี่คันนะก็เชิญใหม่นามังวันนี้ก็ตั้งนาเมื่อแต่ตอนนั้นสั่งไม่ใหญ่เกิดก็เป็นพันรเมียพ่อใหญ่เมืองแม่นามนแต่พ่อใหญ่เมืองนั้นตายก่อนไม่ใหญ่เกิดเลยโยนาตายตามคนพ่อเรือนเก่าเสาก็กุดเลยโง่ไปตามกันโอ้พ่อเมืองตายก่อนแม่เกิดก็ย้อนตายตามคนนี่แหละเขาว่ากี่เรือนเก่าและเนอเสากุดและเนอเลยโง่ดอกนาพี่เอ้ยไปตามกันเนอลูกแม่เกิดพ่อมึงมีสี่คนคนที่หนึ่งนะชื่ออะไรไปนั่งอยู่กันไหนเหล่ากำปั่นแต่ไม่ว่าตามเกณฑ์ก็งามเอ้ยตามกา
มือเอาให้แกเล่ามาที่ทั้งสามีและภรรยาเป็นลูกผู้ชายทรายวิชาก็สุดยอดคนระยำยอดคนระยำเพลงการเมลาอาญาเพราะมันมีเวลาจับเวลาเยอะเขายกขันคอยรับครูซื้อประทูรับเข่งลูกสังโพเมืองลูกสังแม่เกิดคนที่หนึ่งไม่เห็นเขามาใกล้โรงเพลงหรือว่าเขาคอยต้อนรับแขกก็จับไปอยู่ที่ไหนฉันสงสัยได้ลูกคนแรกกำปั่นก็มาแต่หัวคำหรือมัวรำแต่เหล่าแกไม่ถามคนหรือวันนี้ก็มาเจอแล้วลุงใหญ่กำปั่นขอขอบใจนะลุงยอดนี่เลี้ยลูกชายคนใหญ่รางวัลก็ให้ตลอดแม่ใหญ่ชื่ออะไรคนนี้ลุงยอดก็ให้ตลอดแม่ใหญ่หอมแกก็ให้ไปตลอดต้องขอบคุณนะลุงยอดไม่ให้ลุงย่ำลุงยีแม่มาหนึ่งมานานตะพานขันมาหนอดเห็นแต่หน้าลุงยอดเห็นแต่หน้าลุงโอ้รับประวัติโอ้แม่มาหนึ่งมานานตะพานขันมาหนอดเห็นแต่หน้าลุงยอดแม่เพนั่นแม่มานี่นั่นแม่มานี่ดวงนี่เจตนาเนื้อแม่มองขอบคุณครับมานมัสการเด้อยถาวรีวหามาเล่เล่มาหนึ่งแม่ร่มเก่าสั่งกลางจะสั่งรางและสั่งกายเขาลุงยอดคนใหญ่แม่คิ้วคงก็คงสังเกตนะให้มารีบมาฟังเพลงเธอตาดำมาหมอเพลงก็ได้รับรางวัลทองคำมาฟังเพชรหวังใจว่าลุงยอดไม่มัวนอนกอดคุณป้าเพให้รีบมาฟังเพลงมาเฮสีก็ชื่อแพทองทาแพทองโอ้ยังอันลุงยอดเมียก็ชื่อป้าเพและเนื้อมานั่งดอกหน้าลุงยอดนะฟังเพลงทัดจากลุงยอดป้าเพเหล่ามาใหม่คนที่สองชื่ออะไรลงบอกให้โมให้มิงแต่ไม่ว่าฟังพึ่งก็งามเอ่ยฟังพาพอคนอยู่เขาดูได้เมื่อกระต่ายดูดาวเป็นลูกหนุ่มหรือลูกสาวให้เขาเดินมาดูดาเดินมาดูดาหมอเพลงอยากเห็นหน้ามาขอดูเด้อทัดจากลุงยอดนี่เรากำปั่นจักแฟนมีหรือไม่มีราศีคือจะไม่มองอยากเห็นลูกแม่เกิดคนที่สองก็จักเข้ามาหรือไม่มาถ้าใครได้อยู่ร่วมวงตระกูลก็นับว่าบุญละจริงๆนะเขาว่าคนที่สองน้องคนที่หนึ่งนี่สวยจริงๆเนอก็มีผู้ยกอีนางเอ่ยผู้ยองแต่ลูกสาวคนที่สองนี่เป็นผู้หญิงแต่ว่าสตรีคนนี้เขาว่านิสัยก็ดีมารยาทก็ดีรักผัวดีคนนี้แกก็เป็นผู้หญิงไม่มีผู้หย่อนผู้ยานะคนที่สองนั้นหรือนี่ก็ชื่อแม่หนูปิ่น
แต่คนที่ทรงนั้นหรือนี่ก็ชื่อหนูปิ่นเพลงโคราชที่ได้ยินใครก็รู้นี่หนูปั่นหนูปั่นจ้าใครก็รู้ว่าหนูปั่นอยู่ในหนูปิ่นนะไม่ให้หนูบ้าและหนูเปือพอค่ำนี้ก็ได้นอนได้ลุงสมอนเป็นสามีลุงสมอนนี่แข็งแรงใหญ่ยาวเพลงเขาก็ดีอย่าพูดกำกวมอย่างนี้แข็งแรงใหญ่ยาวนี่หมายถึงอะไรถามแม่หอมไปแม่หอมก็แม่หอมชอบใหญ่ยาวชอบแม่ชอบใหญ่ด้วยยาวด้วยแข็งก็คือร่างพละกำลังวังชาแข็งแรงใหญ่ก็คือใหญ่ในนาทีการงานยาวก็คืออายุยืนยาวแข็งยาวใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่ในนาทีการงานแข็งยาวใหญ่ไม่พอยังทนอีกต่างหากทนนี่คืออะไรทนอดทนเวลาแม่ปินดาก็ลุงหมอนก็หนังเมาพอมืดค่ำยามนอนได้สมอนเป็นสามีแต่ว่าสมอนนี่แข็งแรงไอ้อย่างดีไม่มิ่งมิดผิดสมอนนะแต่คนนี้ชื่อหนูปิ่นนะใครเขาก็ได้ยินนะไม่ใช่ปอนปอนไปบอกหนูปิ่นมาปะหนูปั่นดูปากเป็นเป็นขอบคุณด้วยลูกหลานเด้อโอ้ว่าอยากให้หนูปิ่นละมาปะหนูปั่นและเนอที่ปากดอกนางามเอ้ยเป็นเป็นสามีชื่อสมอนตอนนี้เก็บไปโน่นนี่ปากเป็นละแต่ไม่ว่าบ้าบ้าไปและเนอเปิ่น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 เขางามเหล่างามก่อหูเขาท้องามกี่ลูกแม่เกิดนี่เขาว่าสวยเกินงามเกินเกินงามเกินฉันก็อยากเห็นไกลๆคงไม่มีงามเกินงามเกินทวีไม่รู้จักอย่างซ้ำแม่หนูปิ่นคนที่สองที่นี่จะถามคนที่สามแม่หนูปิ่นกำลังมาแต่ยังไม่ถึงทวีไม่รู้จักอย่างซ้ำก็เลยยังถามยังซักกะที่นี่คนที่สามนี่เราเขามีบุตรสุดที่รักหรือว่ายังสูตรยังสาวยังสวยตอนนี้นอนหลับหรือว่ายังอยู่หมอเพลงอยากรู้พอดีด้วยอยากให้ตอนนี้เขาหลับหรือว่ายังอยู่หมอเพลงอยากรู้พอดีด้วยถ้าหากเขาเข้าไปนอนในบ้านขอให้ฝันดีเด้อเอาสามตัวเต็มๆเลยเด้อแม่พากันป่ากันโดนเนี่ยเขายังไม่ยอมรับนอนกันดอกแต่คนที่สามนี่ก็เป็นผู้หญิงคนในระดับเศรษฐีใจดีหน้าตาสวยรวยทรัพย์นับวิชามีมารยาทเป็นชาติลูกผู้ดีใจมีศีลธรรมคนที่สามนี่ก็เป็นผู้หญิงวันนี้ตัวเราก็จะเล่าเรื่องจริงนะไม่มีผู้ชักงามเอ้ยผู้เย็งแม่นายแม่เจ้าแม่เผาแม่จีชื่อเล่นภาษินีชื่อจริงว่าแม่แจ้งจริงว่าแม่แจ้งนะจะเล่าแจ่มจันทร์นะไม่ให้แม่เท็จนะ
และแม่จริงอ่ะแต่เขาก็ดูกันด่ากันดำกันแดงทราบข่าวว่าแม่เจงก็ได้ผัวดีคือกันดามาฟังกำปั่นนั่นสักคืนกันนะแม่เชิญนะแม่ใจยาดีดีจ๋าหลังจากแม่เจงได้แต่งกับพ่อจีก็สุขดีจริงที่มาเลือกจึกจักโอ้คนที่สามคือแม่เจงสามีคือพ่อจีสมมติว่ามาบ้านนางี้อ๋อมาถามหาคนชื่อแจ้งบ้านคุณแม่แจ้งแดงแจ๋อยู่ตรงไหนเราเอ๋ก็บอกว่าแจ้งจีจีไหนเหรอก็จีแจ้งถ้าเขาเอาแจ้งไหนล่ะก็แจ้งจีจีไหนล่ะจีแจ้งนั่นแหละแม่แจ้งพ่อจีเป็นคนที่สามที่นี่ฉันก็จะถามดอกนากำปั่นนะคนที่สี่คนที่สี่นี่คือลูกแม่เกิดคนสุดท้องน้องสุดท้ายไปอยู่กันไหนโนตอนนี้เหมือนเขายกเรือนสวยก็ยังหาที่สี่อยู่เขาเรียงปากเรียงคำบางนามเรียงขันว่านี่จะถามเจ้างานบอกให้ครบเรียงคิวครบเรียงคิวกำลังติวเรื่องข้าเองไม่ว่าเรื่องบ้าเรื่องอาเคอฉันอยากรู้จริงๆลูกแม่เกิดคนที่สี่นี่เป็นหญิงหรือเป็นชายถ้ากำปั่นบอกได้จะให้โชว์มาเป็นชู้จะเกรงใจอะไรหญิงมัวเฉยมัวนิ่งอะไรอยู่จะเป็นหญิงเป็นชายก็ขอไปเป็นยาสักคนเป็นไรเยอะไม่น่าสางนาก่อคนสุดทองนองสุดท้ายนี่ก็ชื่อว่าพ่อทินกรแต่ชื่อเล่นว่าเท่าแก่หันฟังกำปั่นเอสก่อนชื่อว่าพ่อทินกรทำไมแม่มองดูหน้ากันแต่ทินกรพอบุญเหลือก็ได้เมียชื่อสุภาพจ้าแต่ทินกรบุญเหลือได้เมียชื่อสุภาพสุภาพก็น่ารักปันคุณเพนเมืองสุพรรณคุณแม่เปลี่ยนจากคุณเพนเป็นผู้หญิงเมียคุณเพนแต่ทินกรแม่บุญเหลือได้เมียชื่อสุภักสุภักก็น่ารักปะหนูพิมพ์เมืองสุพรรณพิมพ์เมืองสุพรรณตาเหลมแก้มพวงเนื้อแม่มองสู่เปิดหน้าพองอาและโสเพโอแม่ตามเกตามใครเขาเล่นพญาตามขาชื่อกุลบุตรกุลธิดาก็บอกครบตามเคยแม่ดีล้วนดีละแม่น่าจะมาถามากันดีเลยว่าไปเล่นๆในครั้งนี้ครบสี่พอดีแล้ว ทั้งสี่คนนั้นนี่ก็เจตนาตนาวันนี้ก็มาเนื้อทั้งผัวเนื้อทั้งเมียด้านนี้กุศลนะไม่มีเสียมเสียนี่ทั้งผัวทั้งเมียเงินทองเขาก็มีเพราะว่าเมียเกิดนามสกุลเบียดนอกนั่นแม่เกมปอกเกก็ตายเป็นผีเนื้อได้ทำถูกต้องฉลองนี่อธิรักษานี่มาขี่ลูกเต่าสี่คนลูกคนใหญ่นี่ก็ชื่อพ่อยอดเอายอดยอดยอดเอายอดยอดยอดอย่าหานี่ว่ายอดแกเป็นคนหัวโล้น
แกคือแกเสือกมาใหม่นะแม่ตามนมนนี่แหละคือยอดคนดียิ่งนี่กว่าใครเพราะพ่อยอดแกก็มีภรรยานั่นแหละนะดีอย่างใหญ่ชื่อว่าคุณเพนะไม่มีเหตุภัยนะทุกคนนี่ก็ได้อยู่ดีกินดีคนนะที่สองนี่ก็มีทรัพย์สินชื่อว่านางหนูปิ่นขี้ปดมดปีเอาไม่ปดแต่คนที่สองนี่ก็มีทรัพย์สินชื่อว่าแม่หนูปิ่นสวยหมดปีได้นิสมนมาเป็นสามีอยู่ดีกินดีเนื้อกว่าธรรมดาคนที่สามนี่ก็มีศักดิ์ศรีชื่อพาสินีสมปราดธนาชื่อเล่นนิวาเจงนาแดงชื่อเล่นนี่ว่าเจงนี่ว่าปากแดงจ้าวันนี้ก็มาพร้อมกับสามีสามีนั้นหรือนี่ก็ชื่อกำพลชื่อเล่นเล่นเขาก็เรียกว่าจิ เรียกนิวจิได้นายนิสมนมาเป็นสามีแต่คนที่สี่ก็ดีเช่นกันคนที่สี่นี่ไม่ต้องบอกสอนชื่อทินนครรูปหล่อคือกระฉันแต่ชื่อเล่นเล่นชื่อว่าเท่าเกหันจึงเล่ากันถึงทินนินครทินนินครก็นอนก็คู่รักได้นิสุพักแล้วก็นอนพักผ่อนต่างคนต่างหลับต่างนอนแน่นอนลูกหลานเกิดมานอกจากลูกวันนี่ก็มีหลานฟังนี่กำปั่นบ้างไหมคุณป้าเอาคุณป้าหอมวันนี้พร้อมเดินมาทางเขาท่าดีคนไทยมีใครบ้างเหล่านั้นละลานฟังนี่กำปั่นจะบอกกันไปโทรหาเพลงนี่ไม่